สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง Level 5 Channel กับเกม SK Journey กันอีกเช่นเคยนะครับผมอัปเดตกิจกรรมเนี่ยเข้ามาใหม่กันอีกแล้วนะครับสำหรับตัวของ SK Journey นะครับผมซึ่งรอบนี้เนี่ยกิจกรรมเนี่ยก็ถือว่าแต่ของค่อนข้างเยอะอีกแล้วนะครับแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับ2กิจกรรมก่อนหน้านี้เนาะโดยกิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมงานแฟร์ดวงดาวนะครับผมในอีเวนต์นี้เนี่ยเราจะแลกอะไรกันบ้างนะครับผมจะต้องทำอีเวนต์ยังไงนะครับถ้าหากพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอทหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกม Roblox ต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม ROX ROMหรือเกมเบสเบสโตนะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆ เนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบ Cloud Phone นะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องนึงที่จะสามารถนำไปทำการเปิดบอทหรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป UG Phone เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ description นะครับผมหรือว่าใส่โค้ด Level 5เพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอีเวนต์ตัวของงานแฟร์ดวงดาวกันก่อนเลยละกันนะครับผมโดยอีเวนต์ตัวนี้เนี่ยจะมีของรางวัลที่จะแจกเนี่ยเป็นอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าหลักๆเนี่ยของที่แจกนั้นจะเป็นตั๋วกระชานะครับซึ่งจะเป็นตั๋วกระชาแบบปกติหรือก็คือตั๋วกระชาสีขาวนี่แหละนะครับผมที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด10ใบด้วยกันนะครับแต่นอกจากนี้เองเนี่ยยังมีภายในร้านค้าเพิ่มเติมด้วยนะครับอ่ะในร้านค้าตรงนี้เนาะยังมีเพิ่มเติมอีกทั้งหมด10ใบนะครับก็จะกลายเป็น20ใบแต่บางคนอาจจะเห็นแล้วว่าข้างล่างเนี่ยมันยังมีลูกแก้วแสงมืดด้วยนะครับลูกแก้วแสงมืดเนี่ยก็มีให้แลกกันอีกทั้งหมด5ลูกด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะแลกของรางวัลได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยแล้วตัวของงานแฟร์ดวงดาวเนี่ยจะมีอะไรที่เราจะต้องทำบ้างและมีเอเวนต์อะไรที่เราจะต้องเล่นบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในทีละหัวข้อกันก่อนเลยละกันนะครับผมเริ่มกันที่นะฮะผมตัวของเควสกันก่อนละกันนะครับโดยภายในทุกๆวันของอีเวนต์ตัวนี้เนี่ยเขาจะให้เรานั้นเข้าร่วมตัวของกิจกรรมงานแฟร์ดวงดาวกิจกรรมอะไรก็ได้นะครับผมภายใน1วันเนี่ยจะต้องเข้าอย่างน้อย1ครั้งเพื่อที่จะได้รับพอยต์ทั้งหมด 1,800 พอยต์นำไปแลกของรางวัลภายในร้านค้าตรงนี้นั่นแหละนะครับผมอ่ะ 1,800 พอยต์เนี่ยแลกของได้ค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะก็คือทำแค่วันละ1ครั้งเท่านั้นนะครับส่วนอย่างอื่นๆเนี่ยก็ยังมีอีเวนต์อื่นๆเพิ่มเติมอีกให้เราได้เล่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์เข้าไปในร่วมการทายปัญหานะฮะทายปัญหาตอบคำถาม3รอบ5รอบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมผ่านการท้าทายแบบจัดเรียงฉลองนะครับตรงนี้ก็จะได้พวกพอยต์พวกเควสอะไรที่แบบว่าผ่านเพิ่มเติมด้วยนะครับรวมถึงพวกเก็บดอกไม้อะไรตรงนี้ก็จะมีเควสให้ทำเพิ่มเติมด้วยโดยเควสพวกนี้เนี่ยเราจะต้องเข้ามาเล่นในหน้าส่วนของกิจกรรมตรงนี้นะครับโดยภายในกิจกรรมตรงนี้เนี่ยจะแบ่งแยกเป็น3กิจกรรมด้วยกันนะครับและจะมีอีเวนต์หลักๆที่เป็นกิจกรรมใหญ่1กิจกรรมและอีเวนต์รองที่เป็นกิจกรรมย่อย2กิจกรรมด้วยกันเดี๋ยวเรามาพูดถึงกิจกรรมย่อยกันก่อนเลยละกันนะครับโดยกิจกรรมย่อยๆเนี่ยจะมีทั้งหมด2อีเวนต์นะครับผมอีเวนต์แรกเลยก็คือตัวของพิธีกรรมดอกไม้นะครับด้านขวาสุดโดยพิธีกรรมดอกไม้เนี่ยเขาจะให้เรานั้นเข้าร่วมเพื่อที่จะเข้าไปเก็บดอกไม้ในบริเวณพิธีกรรมดอกไม้ตรงนี้โดยภายในแต่ละวันเนี่ยจะมีรอบในการเข้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยนะครับเริ่มตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเลยนะครับผมไปจนถึงนะครับผมก็6กโมงนะครับคือจะบอกว่าจะต้องเล่นได้ตลอดนั่นแหละ24ชั่วโมงเลยนะครับผมซึ่งในแต่ละรอบเนี่ยก็จะมีเวลาจํากัดให้เราเล่นอยู่ประมาณ15นาทีนะครับสำหรับตรงนี้เนาะก็จะวนสลับกันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าพอกิจกรรมเนี่ยมันวนตลอด15นาทีเนี่ยเราก็จะสามารถเข้ามาเล่นได้ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะพลาดกิจกรรมนะครับโดยอีเวนต์เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะพาไปให้ดูนะฮะกดผิดเนาะตะกี้
ข้าไปที่อีเวนต์แล้วก็เข้าไปรอตรงนี้ได้เลยนะครับผมกดไปเขาก็จะพาวาร์ปมาที่ความปรารถนาของคุณนักตรงนี้นะครับจะมี NPC ตัวหนึ่งนะครับผมที่ยืนอยู่ตรงนี้เมื่อถึงระยะเวลากิจกรรมเนี่ยเขาก็จะเปิดให้เราเล่นโดยอีเวนต์ตรงนี้เนี่ยเราก็แค่เริ่มเล่นปุ๊บมันจะมีดอกไม้เนี่ยโผล่ขึ้นมาในบริเวณน้ำตรงนี้นะฮะน้ำตรงนี้นะครับผมครึ่งหนึ่งนะครับจากตรงนี้จนถึงตรงนี้นะให้เราวิ่งเก็บดอกไม้ตรงนี้แหละไปเรื่อยๆนะครับผมยิ่งเก็บได้เยอะนะครับยิ่งได้ของรางวัลนะครับผมได้เยอะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าดอกไม้ขึ้นเต็มหัวแน่นอนนะครับตรงนี้เนาะก็ถือว่ามาเล่นเก็บของรางวัลอีเวนต์เพิ่มเติมเพื่อที่จะเอาคะแนนไปแลกของรางวัลเพิ่มเติมนะครับสำหรับตรงนี้เนาะต่อมาในส่วนของอีเวนต์ที่2ตรงนี้เนี่ยก็กำลังจะเริ่มอยู่พอดีเลยนะครับซึ่งจะเป็นอีเวนต์ทายปัญหาซึ่งกิจกรรมทายปัญหาเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งเราสามารถเข้ามาทายปัญหาตรงนี้ได้โดยการกดที่ NPC แล้วก็ทายปัญหานะครับเขาก็จะให้เราตอบคำถามนะครับผมแต่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็คือคำถามน่ะมันจบลงแล้วนะครับคำถามมันจบลงแล้วก็คือผมมาไม่ทันนะครับอาจจะต้องรอรอบหน้านะครับผมอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะในการทายปัญหานะครับผมซึ่งในเควสแต่ละรอบเนี่ยก็จะมีอยู่ตรงด้านขวาล่างด้วยนะเพื่อที่จะได้รับของรางวัลจากตรงนี้ถ้าหากว่าเราทำเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมมากดรับกันด้วยละกันตะกี้ก็คือผมกดเข้าไปแล้วนะครับผมแต่ว่ามันหมดเวลาแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับโดยระยะเวลาในการเข้าร่วมเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยนะครับกับตัวของกิจกรรมเก็บดอกไม้เนาะในตรงนี้นะฮะเวลาในการเข้าร่วมเนี่ยก็จะมีรอบละ15นาทีนะครับซึ่งมันจะสลับกันนะครับ15นาทีเก็บดอกไม้15นาทีมาทายคำถามก็จะวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น2อีเวนต์ย่อยๆที่จะให้เราเล่นในทุกๆวันเป็นประจำวันต่อมาก็จะเป็นอีเวนต์สุดท้ายแล้วนะครับที่จะเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่เราจะต้องเล่นนะครับนั่นก็คือตัวของการจัดเรียงเตรียมฉลองนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเราจะต้องเข้าร่วมในอีก18ชั่วโมงหรือว่า19ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับซึ่งจะเริ่มครั้งแรกเนี่ยในวันพรุ่งนี้ตอน 7:00 น.นะครับผมอ่ะวันพรุ่งนี้ตอน 7:00 น.ซึ่งกิจกรรมเนี่ยเขาก็แค่แบบว่าเพื่อที่จะฉลองงานแฟร์ดวงดาวเนี่ยทางกลุ่มการเงินของมิทริลเขาจะร่วมจัดเสบียงกันนะครับไม่ว่าจะจัดเสบียงไประยะใกล้ระยะไกลนะครับเราจะต้องช่วยเขาเนี่ยจัดเสบียงเหล่านี้ซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยจะเปิดให้เล่นพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะยังให้ดูไม่ได้นะครับว่าอีเวนต์เนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนยังไงนะครับผมอ่ะสำหรับอีเวนต์ตรงนี้เนาะยังไงก็อย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมพวกนี้แล้วก็รับของรางวัลพวกนี้กันด้วยละกันนะครับผมแล้วเวลาที่เราทำเควสเสร็จอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะได้แต้มมาใช่ไหมอ่ะได้เควสรายวัน150แต้มทำเควสยิบย่อยพวกนี้ได้แต้มเพิ่มเติมอีกนะครับผมหรือว่าบางเควสเนี่ยก็จะได้ตัวของแต้มมาแลกเพิ่มเติมในร้านค้าด้วยนะครับซึ่งเราจะต้องเก็บแต้มพวกนี้แหละแล้วก็รับของรางวัลตรงด้านบนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราขี้เกียจไม่อยากจะเล่นเยอะเกินไปเนี่ยก็คือทำแค่เควสรายวันก็มากพอแล้วนะแต่อาจจะแลกของรางวัลในร้านค้าเนี่ยได้ไม่หมดนะครับผมก็เก็บแต้มตรงนี้ไปเพื่อรับของรางวัลเพิ่มเติมในแต่ละวันแต่ละวันนะครับแต่ยังไงเนี่ยถ้าหากว่าว่างก็คือมาเล่นงานให้หมดดีกว่านะครับผมจะได้แต้มเพิ่มเติมจากตรงนี้ในแต่ละอย่างเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับผมอีก300แต้มนะครับอ่ะก็เข้าไปได้ของรางวัลนะครับอยากได้ตัวกระชาไปเปิดกระชาเพิ่มเติมอะไรก็เพิ่มเติมตรงนี้ก็คือได้หมดเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมก็ขอแลกไปก่อนเลยละกันเนาะเพราะว่าแสงมือเนี่ยมันยังไม่เปิดให้แลกนะครับลูกแก้วแสงมือเนี่ยจะเปิดในอีก3วันนะครับผมหลังจากกิจกรรมตรงนี้มันเริ่มต้นขึ้นก็คือกิจกรรมจัดเสบียงก่อนหน้านี้ที่พูดถึงนะครับมันเริ่มต้นขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องรอกันก่อนละกันนะครับอ่ะโอเคนะครับถ้าหากคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์นะครับผมในการอัปเดตกิจกรรมเกี่ยวกับเกมสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยละกันนะครับต้องบอกตามตรงว่าเกม AFK Journey เนี่ยแทบจะมีอีเวนต์มาให้เล่นกันตลอดระยะเวลาเลยนะครับสัปดาห์หนึ่ง 2-3 อีเวนต์ก็คือเล่นกันแทบจะไม่หมดไม่สิ้นทุกวันนี้เนี่ยอีเวนต์เก่าๆก็ยังไม่หมดเวลาเลยนะครับอีเวนต์ไหนก็คือเข้ามาและเล่นกันเรื่อยๆเลยนะครับได้รับลูกแก้วแสงมืนกันเพียบนะครับยังไงก็อย่าลืมมาเก็บของรางวัลกันด้วยละกันยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคนนะครับ